นี่คุณนุตาโทรบอกผมว่ากิ๊บมาที่นี่เหรอค่ะเขาก็มาบอกข่าวดีว่าเขาท้องกับคุณไงเรื่องที่กิ๊บท้องกับผมผมอธิบายได้อธิบายยังไงคะอธิบายว่าไปนอนกับท่าไหนจนได้ท้องเหรอคะกิ๊บเขาวางแผนจะมีลูกกับผมเพื่อบีบให้ผมพาเขาเข้ามาอยู่ที่นี่ผมไม่ได้อยากจะมีลูกกับเขานะกิ๊บก็คงรู้อะค่ะว่ากำลังจะโดนคุณทิ้งก็เลยพยายามดิ้นรนนี่ถ้าคุณไม่เห็นแต่ความสุขในเรื่องของบนเตียงเรื่องพวกนี้มันก็คงไม่เกิดหรอกค่ะที่ผมต้องไปหาความสุขจากที่อื่นไม่ชิดเป็นเพราะเมียของคุณเหรอแล้วคุณจะเอายังไงต่อไปเรื่องของกิ๊บในเมื่อผมก็พลาดไปแล้วผมก็คงต้องรับผิดชอบเขาผมคิดว่ารอให้กิ๊บคลอดลูกก่อนแล้วผมใช้เงินเขาสักก้อนไปตั้งตัวส่วนลูกของกิ๊บคุณก็ดูแลไปคุณนี่พูดง่ายนะแล้วใช้ผมทำยังไงถ้าผมไล่กิ๊บออกแล้วไม่รับผิดชอบเขาเขาก็จะเอาเรื่องผมไปประจานแล้วหน้าที่การงานชื่อเสียงภาพพจน์ของผมมันไม่พังหมดเหรอคุณนี่มันคิดถึงแต่ตัวเองคุณเคยห่วงความรู้สึกฉันกับลูกบ้างไหมที่ตอนนี้ผมยอมทนอยู่กับกิ๊บก็เพื่อไม่ให้เขาแฉเรื่องผมไม่ให้หน้าที่การงานผมต้องมีปัญหาผมทำก็เพื่อคุณกับลูกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วแบบนี้จะเรียกว่าผมไม่ห่วงคุณอีกเหรอดูเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะในเมื่อรู้แล้วว่าผมต้องเสียสละมากขนาดไหนคุณก็ตอบแทนผมบ้างโดยการที่อยู่เงียบๆแล้วก็ทำหน้าที่เมียที่ดีแล้วก็อย่าหาเรื่องอีกได้ฉันจะยอมทำตามข้อตกลงของคุณแต่ฉันมีข้อแม้ข้อแม้อะไรคุณจะต้องเซ็นบ้านนี้โอนให้เป็นชื่อของตองและทำสัญญาห้ามลูกของกิ๊บหรือลูกของผู้หญิงคนไหนมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของคุณนอกจากตองคุณจะบ้าหูสมบัติอะไรนักหนาเนี่ยฉันแน่ใจไงคะว่าต่อไปหลังจากนี้จะมีผู้หญิงคนไหนอุ้มลูกเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นลูกของคุณอีกหรือเปล่าฉันต้องการความมั่นคงให้ฉันกับลูกคุณว่าผู้หญิงคนอื่นหิวเงินคุณเองก็ไม่ต่างจากผู้หญิงพวกนั้นหรอกที่ฉันกลายเป็นผู้หญิงหิวเงินเพราะฉันเรียนรู้จากสามีอย่างคุณไงฉันบอกคุณเลยคุณจะต้องทำตามข้อตกลงฉันถึงจะยอมทำตามข้อตกลงเหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่ยอมทำตามข้อตกลงไม่ต้องรอให้ผู้หญิงคนอื่นมาทำลายชีวิตคุณฉันเนี่ยแหละจะทำลายชีวิตคุณเองโถ่เจ้าอะไรกันนักหนาวะ